วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมเป็นวันสบายๆนะฮะจากคราวที่แล้วเราพาไปดูเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์สเกลซึ่งวันนี้นะจะพาไปสนามเครื่องบินบังคับดีกว่าเป็นสนามที่มีชื่อว่าทุ่งสีกันนะฮะจริงๆแล้วอยู่ในการดูแลของกองทัพอากาศนะฮะเป็นสนามเก่าแก่เลยไปดูบรรยากาศดีกว่าวันนี้คงไม่ได้เจาะอะไรสักเท่าไหร่คือไปดูว่าเฮ้ยในวันหยุดเนี่ยเขามาเล่นอะไรกันนะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าวันนี้นะเย็นๆและ5โมงนะฮะกำลังขับรถไปนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมสนามบินทุ่งสีกันถึงแล้วครับผมนี่ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นสนามเครื่องบินเล็กทุ่งสีกันนะเนี่ยจะเป็นโรงฮะก็มีคนมาเล่นรถเล่นเครื่องบินบังคับเยอะแยะเลยนะเจ๋งดีเจ๋งดีนะเข้าไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตอนนี้เรามาอยู่ด้านในเลยนะนี่มีเครื่องบินเพียบเลยนะครับผมมีฮอเพียบเลยเพียบเลยนี่เป็นเครื่องบินไฟฟ้าสวยงามมากนี่เป็นเครื่องบินไฟฟ้าเหมือนกันนี่สวยสวยงามนี่หอลำนี้อันนี้เป็นหอไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ไปเลยมีคนมีรถบังคับเล่นด้วยนะเดี๋ยวมาดูทางนี้บ้างครับนี่เป็นหอสวยงามครับผมอันนี้เจ็ตเรนเจอร์เป็นไฟฟ้าหล่อมากเป็นพัดลมมอเตอร์อยู่ด้านในหอเยอะครับผมที่นี่เครื่องบินก็เยอะนี่นี่ก็จะเป็นเครื่องบินน้ำมันนะเห็นไหมแล้วอีกเพียบเลยนะเตรียมบินแล้วครับและนี่ครับเป็นรันเวย์นะครับคนก็จะไปบินอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นถุงลมนะเป็นถุงลมนะก็คือดูว่าลมมันมาทิศไหนอะไรเงี้ยฮะนี่สนามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนก็จะมาเล่นกันเยอะเลยนะฮะรันเวย์ค่อนข้างใหญ่ฮะเจ๋งเลยครับผมนี่เห็นเครื่องบินไหมบินได้ไกลนะเห็นไหมนี่บินกลับมาแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องบินบังคับที่เป็นน้ำมันนะนี่จะได้ยินเสียงไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าก็เป็นกิจกรรมนะสำหรับเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันธรรมดาที่กลุ่มคนที่ชอบเฮลิคอปเตอร์บังคับเครื่องบินบังคับนะฮะไม่ต้องเป็นรถบังคับคือ
พี่ๆเหล่านี้ที่เขามี RC ไม่ว่าเป็นรถเป็นเรือเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างเลยใครมีอะไรก็จะมีกันทั้งหมดนะฮะผมก็สนุกนะฮะสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะก็จะมีเล่นเครื่องบินบังคับกันไปเยอะแยะมากมายนะครับผมเจ๋งดีเจ๋งดีครับผมก็พามาดูครับผมสำหรับคนที่ชื่นชอบหรืออยากจะเล่นเครื่องบินครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินเล็กทุ่งศรีกันอยู่ตรงดอนเมืองนี่เองนะฮะสนามกว้างใหญ่เห็นไหมนะมีโรงด้วยนี่ให้นั่งสบายๆลมชิลเลยเนี่ยเห็นไหมลมเย็นมากอยู่ไกลๆตรงนี้นี่ข้างหลังตรงนี้ก็มีสนามรถบังคับนะเป็นสนามรถบังคับบักกี้นะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสนามรถบังคับจะเป็นยังไงนะแต่อันนี้ก็มีบรรยากาศให้ดูและมีคนมาเล่นรถนะมีโรงอาหารมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องบินมีเยอะนะที่เนี่ยก็แล้วค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มพี่ๆพบปะสังสรรค์มาพูดคุยเนี่ยเล่นเฮลิคอปเตอร์เล่นเครื่องบินมานั่งคุยกันมานั่งช่วยทำฮอกันเยอะนะมานั่งทำเครื่องบินน่ะก็สนุกนะฮะผมว่าอันนี้มันน่าจะได้มิตรภาพดีๆด้วยนะครับผมแล้วก็บางคนที่เล่นแล้วเครื่องบินตกเครื่องบินมีปัญหาก็ช่วยกันซ่อมนะอันนี้คือผมก็ผ่านประสบการณ์มานี้แล้วก็เลยให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ใครถ้าสนใจก็ลองดูนะครับจากรายการเรามีมาให้ดูอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้แค่พามาที่สนามเครื่องบินเล็กทุ่งศรีกันนะอยู่ที่ดอนเมืองนี่เองใครอยู่แถวนี้ลองเข้ามาดูนะครับผมอยู่ทางเข้าที่อยู่ตรงสน.ดอนเมืองนะวิ่งตรงยาวๆมาเลยอยู่ด้านขวามือนะฮะก็จะเห็นคนเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเจ๋งดีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกดีกว่านี่เป็นไงบรรยากาศดูเครื่องบงดูเครื่องบินบางคนก็จะมานั่งทำเครื่องบินนั่งทำฮอกันนะครับบรรยากาศดีนะฮะโล่งปลอดโปร่งนะฮะสบายๆนะฮะตอนนี้ผมก็เดินมานี่ฮะมีส่วนที่เป็นห้องน้ำมีส่วนที่เป็นคอฟฟี่คาเฟ่นะครับผมมีส่วนที่เป็นร้านค้านะมีเยอะเลยนะฮะเจ๋งดีครับผมบรรยากาศสะอาดสะอ้านนะพื้นที่กว้างมีที่จอดรถเยอะเลยนี่ที่จอดรถเพียบเลยนะครับผมนี่เจ๋งมากๆนะฮะอันนี้ก็พาเดินมีหมาสนามด้วยนะมีหมาสนามด้วยครับผมนี่มีร้านขายกาแฟสดเลยขึ้นไปดูดีกว่ามีอะไรขายข้างในนี้ดูกันครับใหญ่มากในนี้นะมีอาหารมีที่นั่งกินข้าวใหญ่เลยนะฮะมีโต๊ะนั่งมีห้องรับรองมีร้านกาแฟมีที่นั่งรอเป็นห้องแอร์เลยนะเจ๋งดีนะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนห้องรับรองโอ้ทำดีมากเลยนะฮะผมบอกได้เลยว่าที่นี่บรรยากาศดีนะครับสะอาดสะอ้านที่จอดรถดีใหญ่กว้างขวางรองรับคนเล่นเยอะมากเดี๋ยววันหน้าพามาอีกครับผมวันนี้เป็นเย็นๆแล้วคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คือว่าสนุกนะพี่ๆเขาเริ่มกลับกันแล้วนะครับโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาให้ดูคร่าวๆสำหรับสนามเครื่องบินบังคับนะฮะทุ่งศรีกันนะเจ๋งมากๆไปไปดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าพามาดูว่าจะมีอะไรอีกถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมอันนี้คือพามาแค่ดูสนามเฉยบรรยากาศว่ามีคนมาเล่นนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าพามาเจาะทีละลำทีละลำมาพูดคุยกับพี่ๆเขาดีกว่าวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันคราวหน้าเนี่ยผมพามาที่ไหนแล้วไปดูอะไรนะจะได้ไม่พลาดนะวันนี้ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับ Subscribe ไลค์แชร์นะจ๊ะ